ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้สยามคือบ้านของเราค่ะหนังสือที่มาจากงานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีจากประสบการณ์ที่เป็นมิชชันนารีในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่5ซึ่งยุคนั้นยังเรียกว่าสยามนะคะแล้วลูกคนที่6ก็คือแมรี่บาลีสแตนตันมาค้นพบต้นฉบับแล้วก็เรียบเรียงให้สมบูรณ์ค่ะเด็กวัฒนารุ่น100ได้ร่วมกันแปลนะคะแปลได้อย่างสละสลวยอ่านได้อย่างราบรื่นได้รสชาติสนุกสนานทีเดียวห้องสมุดหลังไมค์ก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆวันนี้เป็นตอนที่21นะคะเรากำลังตามชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์ซึ่งต่อจากนี้ไปนะคะจะเรียกว่าเอ็ดนาก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้เป็นมิสบรูเนอร์แล้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เธอเพิ่งจะแต่งงานกับคุณหมอบาลีนะคะหรือที่เธอเรียกสั้นๆว่าคอนเมื่อย้ายมาที่ตรังแล้วก็ต้องเดินทางรอนแรมจากเพชรบุรีมาที่นี่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่เวลามีเวลาเอ็ดนาก็มักจะชอบออกไปเที่ยวเพื่อสำรวจดูอะไรต่อมิอะไรรอบๆบ้านใหม่วันนี้จะเล่าประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นจากการเดินทางล่องแม่น้ำและก็ต้องไปผจญภัยในป่าโกงกางค่ะฝรั่งก็คงจะตื่นตาตื่นใจมากนะคะกับการล่องแม่น้ำไปในป่าโกงกางอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยมีโอกาสเดินทางไปแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเที่ยวตรังกันนะคะไปเที่ยวตรังไปเที่ยวป่าโกงกางที่นั่นเมื่อสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาไปดูซิว่าจะสวยงามแล้วก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างไรบ้างค่ะสยามคือบ้านของเราตอนที่21ค่ะครั้งหนึ่งเอ็ดนากับสามีไปเที่ยวล่องแม่น้ำแล้วก็ไปผจญภัยอยู่ในดงป่าโกงกางนะคะด้วยความที่ต้องการจะย่นระยะทางตอนขากลับทีนี้พอไปถึงตรงปากแม่น้ำปรากฏว่าฝั่งขวามือเป็นแนวป่าเตี้ยๆยาวไปตลอดทางส่วนทางฝั่งซ้ายแนวป่าสิ้นสุดลงอย่างกะทันหันและแผ่นดินเว้าเข้าไปเป็นเวิ้งเล็กๆโดยมีภูเขาขนาดมหึมา4ลูกกั้นอยู่ภูผาหินเหล่านี้ตั้งตระหง่านเรียงแถวกันยื่นออกไปสู่ทะเลถ้าเรือลำไหนต้องการจะล่องลงไปทางใต้จะแล่นออกทะเลแล้วก็ไปอ้อมคือจะต้องไปอ้อมผาหินลูกสุดท้ายเสียก่อนคือต้องมาทางนี้คนเรือก็ปรึกษาหารือเมื่อเดินทางมาถึงที่เวิ้งนั้นบอกว่ามันมีทางลัดที่จะไปชายหาดได้ถ้าตัดข้ามป่าโกงกางไปในช่วงที่น้ำขึ้นและตอนนั้นน้ำก็กำลังขึ้นอยู่พอดีคนเรือก็บอกว่าถ้าเดินทางลัดไปในป่าโกงกางช่วงน้ำขึ้นก็จะประหยัดเวลาไปได้มากตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มค่ะบรรยากาศรอบตัวก็มืดสนิทน่าขนหัวลุกเลยทีเดียวเอ็ดนาก็ถามคนเรือบอกว่าแล้วเธอรู้ทางหรือเปล่าล่ะมีคนเคยพาผมไปหนหนึ่งครับเอาสิถ้าเธอแน่ใจว่าจะพาเราไปได้โดยปลอดภัยคนเรือก็ค่อยๆพายเรือเข้าไปใกล้ผานั้นทีละคืบทีละคืบโดยที่ผู้โดยสารนึกไม่ออกว่าระหว่างผาหินที่สูงตระหง่านเหล่านั้นจะมีทางทะลุเข้าไปได้อย่างไรทีนี้ในขณะนั้นก็มีผู้ชายชาวอังกฤษคนหนึ่งเอาไฟฉายมาด้วยเป็นไฟฉายที่ใช้ถ่าน5 ก้อนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีไฟฉายกระบอกนี้ก็คงไม่สามารถจะผ่านพ้นตรงนั้นออกมาได้แน่ก็โชคดี
แต่ก็เสียเวลาพายเรือถอยเข้าถอยออกอยู่นานเพื่อที่จะหาช่องทางเล็ดลอดออกไปให้ได้และตอนนั้นก็ยังไม่มีใครได้กินอะไรเลยหลังจากที่ดื่มน้ำชาในเรือนรับรองที่สีเก่าเอ็ดนาเองก็รู้สึกหิวมากอยากจะได้ข้าวกับแกงเผ็ดสักจานแต่ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาค้นหาขนมนมเนยในเรือสำปั้นที่มีคนนั่งอยู่เต็มเพียบในบรรยากาศที่มืดมิดแบบนั้นทุกคนใจจดใจจ่อกับการคอยดูแลไม่ให้เรือทั้งสองลำเนี่ยพลัดหลงกันคือไปเป็นคณะแล้วก็ใช้เรือสองลำก็ตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันคลำทางในการที่จะประหยัดเวลาไปได้สัก 2-3 ชั่วโมงคนเรือก็พยายามนะคะในการที่จะหาช่องทางซึ่งเอ็ดนาบอกว่าเห็นต้นไม้ที่พันกันยุ่งเหยิงจนไม่น่าจะมีช่องทางให้สิ่งใดแทรกตัวเข้าไปได้ต้นไม้เหล่านั้นขึ้นอยู่ตรงซอกเล็กๆระหว่างกำแพงหินผาสองข้างเมื่อมุ่งหน้าเข้าไปแล้วก็ต้องถอยเข้าถอยออกไปไหนไม่รอดอยู่อย่างนั้นพักหนึ่งแต่คนเรือก็ยังคงยืนยันว่ามีทางออกอยู่ตรงนั้นแน่นอนในที่สุดค่ะก็ค้นพบช่องแคบๆยาวๆมีความกว้างแค่ให้เรือลอดผ่านเข้าไปได้แบบพอดิบพอดีก็ใช้เวลาถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สุดแสนจะมหัศจรรย์พันลึกเอ็ดนาบอกว่าต้นกงกางเหล่านี้แม้เมื่อมาเจอในเวลากลางวันก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอยู่แล้วเธอบรรยายบอกว่ามันมีลำต้นขาวๆเรียบเนียนมีกิ่งก้านเหมือนแขนขาที่ยื่นยาวออกมาเป็นรูปทรงต่างๆแต่ละกิ่งก็ยังมีหนวดพันกันยั่วเยี้ยห้อยยาวลงมาเราจะกระวัดรัดมนุษย์หรือว่าสัตว์เอาไว้ได้คือในเวลากลางวันเนี่ยมันก็พิลึกแล้วก็น่ากลัวอยู่แล้วนะคะชวนให้เกิดจินตนาการแต่ในยามกลางคืนที่มืดสนิทเช่นนี้เมื่อมีต้นโกงกางเป็นพันๆต้นรายล้อมอยู่รอบตัวแล้วก็เหนือศีรษะพรุบๆโผล่โผล่อยู่ในแสงไฟฉายวูบวาบวูบวาบแหมมันก็เป็นบรรยากาศที่ชวนให้ขนหัวลุกแล้วค่ะแล้วก็ไอ้เจ้ารากไม้ที่เหมือนงูมากมายเหล่านี้นี่มันก็สายไปสายมาอยู่ห่างจาก เรือเนี่ยเพียงไม่กี่นิ้วนะคะก็เลยทำให้ดูเสมือนว่าทุกคนกำลังอยู่ในโลกอีกมิติหนึ่งอย่างไรอย่างนั้นเลยอันนี้นึกภาพก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะสมัยก่อนมืดนี่ก็คือมืดจริงๆแล้วเรือเนี่ยก็เป็นหลงอยู่ในดงป่าโกงกางแล้วก็ไม่ได้มีแสงไฟอย่างอื่นเลยนอกจากแสงไฟฉายในช่องแคบๆนั้นเงียบมากค่ะแม้แต่เสียงกระซิบที่เบาที่สุดก็ยังคงดังก้องแล้วก็สะท้อนไปมาได้อย่างน่าขนลุกขนพองในขณะที่เรือกำลังลดเลี้ยวไปมามันก็เกิดไปชนกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเข้าเสียงกิ่งไม้หักแล้วก็ดังสนั่นราวกับเสียงกระสุนปืนลั่นสะท้อนก้องไปตลอดแนวช่องแคบที่ยาวไม่รู้จบตลอดเวลาทุกคนก็นั่งกันเงียบกริบยกเว้นเพียงครั้งเดียวที่เอ็ดนาพูดออกมาแบบอดไม่ได้ว่ามันช่างน่ากลัวขนสยองพองเกร้าเสียจริงๆแต่ถึงอย่างไรนะคะคำพูดนี้ก็ดูเหมือนว่าจะติดตรึงอยู่ในความรู้สึกของทุกคนพวกคนเรือเชื่อกันว่าที่บริเวณนั้นเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายหรือว่าผีคนเรือเองก็กระวนกระวายคือใช่ว่าคนท้องถิ่นจะไม่กลัวนะก็อยากจะออกไปให้พ้นๆโดยเร็วแล้วก็อย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากช่วงเวลายาวนานประหนึ่งว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดช่องแคบๆนั้นก็ค่อยๆเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ได้กลับเข้ามาล่องอยู่ในแม่น้ำอีกครั้งคนเรือดูจะโล่งใจจนเห็นได้ชัดนะคะก็ทำให้ทุกคนโล่งใจที่ไม่ต้องติดอยู่ในป่าโกงกางทั้งคืนนี่คือประสบการณ์ที่แสนจะตื่นเต้นค่ะกับการหาทางลัด
ข้าไปในป่าโกงกางโอ้โหก็ต้องบอกว่าเก่งมากทีเดียวนะฮะที่หาทางลัดเข้าไปได้ในช่วง 2-3 ปีแรกเอดนาบอกว่าเธอยังต้องทนใช้ชีวิตอยู่กับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของโรงกลั่นเหล้าที่ส่งกลิ่นจางๆมาตามแรงลมเป็นเวลา9เดือนของทุกๆปีอีกด้วยจนกระทั่งต่อมาค่ะเมื่อทางราชการย้ายที่ทำการเมืองตรังเข้ามาจากเมืองท่าริมแม่น้ำแล้วโรงงานนั้นก็ถูกไล่ที่ออกไปคือแต่เดิมที่ทำการเมืองตรังอยู่ที่อำเภอกันตังซึ่งเป็นเมืองท่าต่อมารัชกาลที่6ทรงเห็นว่าทำเลที่ตั้งไม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดแล้วก็ไม่ปลอดภัยจากศัตรูก็โปรดให้ย้ายไปตั้งที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอบางรักนะคะเมื่อวันที่1มกราคม2458โดยในปีต่อมาค่ะก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอทับเที่ยงและในปี2481ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอำเภอเมืองตรังต่อมาหลังจากที่มีโรงเรียนประจำสำหรับเด็กผู้หญิงมาตั้งขึ้นถัดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเอ็ดนาแล้วก็มีโรงงานอีกค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยก็เหม็นกลิ่นสาเหล้าพอโรงงานเหล้าย้ายไปก็มีโรงงานทำกะปิมาตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนกับบ้านอีกทำให้ลมมรสุมส่งผลกระทบต่อชีวิตรุนแรงยิ่งกว่าเดิมก็คงเหม็นตุตลอดทั้งวันนะคะกลิ่นเค็มๆเนี่ยค่ะเช้าวันหนึ่งเธอก็ทักทายครูใหญ่ที่เป็นชาวอเมริกันด้วยมุกที่ว่าเมื่อคืนนี้ลมมรสุมคงจะเปลี่ยนทิศแล้วแน่ๆค่ะบอกได้เลยจะกลิ่นตามข้าวของในบ้านของเราครูใหญ่ก็บอกว่าจริงด้วยค่ะมีหน้าล่ะฉันถึงรับประทานอาหารเช้าได้อย่างอร่อยเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนที่ผ่านมาคุณน่ะยังโชคดีนะคะที่ต้องดมกลิ่นกะปิเพียงแค่3เดือนที่เหลือนี้เท่านั้นเอน่าบอกว่านี่แหละคือความสุขเล็กๆน้อยๆของชีวิตในเขตร้อนจำได้ใช่ไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยเอ็ดนาและคอนสามีต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับครอบครัวดันแลปทีนี้ต่อมาเมื่อครอบครัวนี้ได้บ้านหลังใหม่แล้วก็ย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของเธอแล้วก็สามีโดยสมบูรณ์นะคะเธอก็ไปปีนังค่ะไปหาซื้อเครื่องเรือนของตัวเองเพื่อที่จะมาตกแต่งบ้านก่อนหน้านี้ก็ต้องนอนบนหีบที่ใช้บรรจุที่นอนที่ขนส่งมาจากสหรัฐทางเรือนะคะคือนอนบนหีบล่ะแล้วก็โต๊ะอาหารเนี่ยก็เป็นโต๊ะฝีมือหยาบๆเก้าอี้ก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่คือเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์เข้าของเครื่องใช้ไม่โอเคและที่แน่ๆก็คือว่าขาดเข้าของเครื่องใช้สำหรับผู้หญิงด้วยเอ็ดนาบอกว่าก็ต้องขับรถเป็นระยะทาง16ไมล์ไปยังท่าเรือริมแม่น้ำที่กันตังแล้วก็ไปลงเรือกลไฟลำเล็กๆที่กัปตันเป็นชาวมาเลสินค้าที่เรือบรรทุกไว้จนเต็มพื้นที่ชั้นดาดฟ้าคือหมูเป็นๆค่ะหมูตัวเป็นๆที่มัดติดกันเอาไว้ด้วยเชือกหวายแล้วก็ถูกจับเรียงอัดกันแน่นจนเวลาที่เดินข้ามดาดฟ้าเรือนะคะก็ต้องเดินไปบนหลังของพวกหมูเหล่านี้เพราะว่าเรือเนี่ยไม่มีห้องโดยสารต้องนั่งอยู่ที่เก้าอี้เป็นเก้าอี้สนามบนดาดฟ้าเล็กๆตรงชั้นบนสุดของเรือตลอด22ชั่วโมงของการเดินทางโอ้โห22ชั่วโมงก็เกือบวันและคืนนะคะก็ไปซื้อของที่ปีนังหลังจากกลับมาถึงบ้านค่ะยังไม่ทันจะได้จัดข้าวของเครื่องใช้ที่ซื้อมาใหม่ให้เข้าที่เข้าทางก็มีแขกมาเยือนนั่นคือผู้บังคับการกองทหารประจำจังหวัดชาวเดนมาร์กชื่อว่าพันเอกโคลส์ซึ่งเดินทางมาตรวจงานตามเมืองต่างๆและเมื่อตอนที่มาถึงหมู่บ้านนั้นพันเอกโคลส์เป็นโรคบิดอย่างรุนแรงถ่ายท้องไปแล้ว23ครั้งเขาเองก็ดูจะรู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะว่าครั้งนี้คงจะไม่รอดคอนสามีของเอ็ดนาก็พาพันเอกโคสเนี่ยมาพักที่บ้านเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ทันการเสียแล้วพันเอกโคสจึงเป็นบุคคลแรกที่ร่างถูกฝังอยู่ในสุสานใหม่ของหน่วยมิชชันนารีนี้
ในเวลานั้นโรงพยาบาลยังไม่มีห้องซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสำหรับผู้ป่วยต่างชาติเอตนาก็เลยทำเรื่องขอไปแล้วก็ได้รับเงินอนุมัติก้อนเล็กๆเอามาใช้ปรับปรุงคือปรับปรุงให้เป็นห้องพิเศษสำหรับคนไข้ที่ต้องการความหรูหราสะดวกสบายเอตนาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเธอเองไม่เคยเข้าไปเห็นสภาพภายในโรงพยาบาลอเมริกันแห่งใดแม้แต่แห่งเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่นั่นจะใช้ทุกอย่างเป็นสีขาวเพื่อสร้างความรู้สึกสะอาดปราศจากเชื้อโรคห้องพิเศษที่นี่จึงเป็นห้องที่ไม่ได้ทาสีไม่มีเพดานแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะช่วยให้คนป่วยรู้สึกดีขึ้นเธอได้ซื้อเตียงเหล็กมาหลังหนึ่งแล้วเธอก็ไปตระเวนเพื่อหาผ้าพิมพ์ลวดลายสดใสมาเย็บจับจีบติดรอบยอดเสาเตียงทั้ง4เพื่อบังหลังคามุ้งที่หย่อนลงมาก็พยายามที่จะตกแต่งให้ดูสวยงามคนไข้คนแรกที่ได้ใช้เตียงนี้เป็นชาวฮินดูซึ่งก็ได้เขียนจดหมายชมเชยทิ้งเอาไว้ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลว่าภาพฉากที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบอันงดงามมีชีวิตชีวามาต้องสายตาของฉันขณะเมื่อฉันฟื้นไข้จากการรักษาด้วยความรักความปราณีและความอ่อนโยนของคุณหมอผู้ใจบุญเอ็ดนาเก็บรักษาจดหมายฉบับนั้นเอาไว้หลายปีทีเดียวเหมือนกับว่าเป็นใบประกาศเกียรติคุณใบแรกและใบเดียวของเธอเกี่ยวกับการทำงานที่โรงพยาบาลในการจัดทำห้องนี้นะคะแค่คนต่อมาเป็นชาวเดนมาร์กเช่นกันค่ะชื่อสไตเนอร์เดินทางมาพร้อมกับเจ้าสาวชาวอังกฤษเพื่อมารับตำแหน่งใหม่ก็เรียกว่าในสมัยนั้นก็มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานไม่น้อยเหมือนกันนะคะมากันเรื่อยๆสไตเนอร์เล่าให้ภรรยาของเขาและสามีของเอ็ดเนอร์ฟังอย่างสนุกสนานถึงเรื่องที่เอ็ดนาได้ไปเยี่ยมเยียนเขาเมื่อครั้งที่ เธอและคอนเพิ่งจะมาถึงประเทศสยามใหม่ๆเรื่องเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เธอเดินทางจากวังหลังไปพักที่ราชบุรีเป็นครั้งแรกสไตเนอร์เป็นสารวัตรตำรวจค่ะมีหน้าที่ฝึกอบรมกองกำลังตำรวจประจำจังหวัดอยู่ที่นั่นคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านที่เอ็ดนาไปพักอยู่ด้วยก็เชิญเข้ามารับประทานอาหารเย็นและในจดหมายเชิญเธอก็ขอให้เขาส่งม้ามาให้เอ็ดนาขี่สักตัวหนึ่งถ้าจะไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนายตำรวจชาวสยามผู้หนึ่งก็นำม้ามาส่งให้ในทันทีแต่ปรากฏว่าคงจะเป็นม้าที่มีปัญหาเป็นม้าเกลียดผู้หญิงหรือว่าต่อต้านชาวต่างชาติทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นอารมณ์ขันของเอ็ดนานะคะก็คือเป็นม้าพยศล่ะเพราะว่าหลังจากที่เธอขึ้นขี่ปั๊บเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นมันก็วิ่งตะลุยเข้าไปในต้นไม้ระไปตามกิ่งก้านที่เรียต่ำพังรั้วในสวนถอยหลังไปสุดถึงขอบตลิ่งจนเกือบตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็กระโดดข้ามคูท้ายที่สุดมันก็วิ่งห่อไปตามถนนแคบๆริมแม่น้ำทั้งๆที่มีบางเหียนอยู่ในปากทำเอาพวกแม่ค้าในตลาดเนี่ยแตกกระเจิงหลบซ้ายหลบขวากันให้วุ่นไปหมดเลยจากนั้นมันก็พุ่งเข้าไปในบริเวณบ้านพักตำรวจแล้วก็ไปหยุดตรงใต้หน้าต่างที่เปิดอยู่ซึ่งตอนนั้นสารวัตรกำลังโกนหนวดเพลินๆนะคะสารวัตรก็ตกใจจนกระทั่งมีดโกนเนี่ยบาดหน้าเป็นแผลนี่คือเรื่องราวตอนที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ครอบครัวสไตเนอร์กลับไปแล้วก็มีโทรเลขมาแจ้งว่าพวกเขาลืมกล่องเครื่องประดับเอาไว้ที่ใต้หมอนเอนากับสามีก็ช่วยกันค้นหาทั่วทั้งห้องแต่ก็ไม่เจอตอนนั้นเพิ่งจะรับพ่อครัวแล้วก็เด็กหนุ่มรับใช้เข้ามาทำงานใหม่ๆยังอยู่ในช่วงฝึกงานทั้งคู่เอนาบอกว่าเธอก็เสียหน้าเป็นอย่างมากหากจะหาเครื่องประดับไปคืนเขาไม่ได้ตอนแรกสามีของเธอก็คิดว่าจะเสนอให้รางวัลตอบแทนแก่คนที่นำของมาคืนแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจว่าจะจ่ายเงินให้แก่คนที่สามารถเบาะแสเกี่ยวกับขโมยได้แทนในระหว่างนั้นก็มีการระดมพนักงานทั้งโรงพยาบาลเลยนะคะมาที่บ้านเพื่อช่วยกันค้นหาโดยตัวคอนเป็นผู้นำทีมการค้นหาในทุกๆจุด
รวมทั้งจุดที่สุดแสนจะประหลาดในความคิดของเอ็ดนาที่เธอคิดไม่ถึงนั่นก็คือห้องใต้หลังคาหาทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งใช้กระจกเงาส่องลงไปดูใต้พื้นการค้นหายุติลงในตอนเที่ยงวันและพวกพนักงานกลับไปโรงพยาบาลหมดแล้วสามีของเอ็ดนากลับไปค้นรอบๆเตียงอีกครั้งหนึ่งเขายกที่นอนขึ้นดูแล้วก็ล้วงมือลึกเข้าไปในปลอกหมอนแล้วก็พบค่ะพบกล่องเครื่องประดับแบนๆซ่อนอยู่ในนั้นเองทั้งๆที่เขามั่นใจว่ามันไม่ได้อยู่ในนั้นแน่นอนเมื่อตอนที่ค้นหากันครั้งแรกแล้วก็ในนั้นมีครบทุกอย่างมีจี้ต่างหูแหวนสร้อยของมิสซิสสไตเนอร์ซึ่งทำด้วยอะความารีนแล้วก็เพชรค่ะเรื่องราวการค้นหานี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนที่21ค่ะของวิทยุไทย PBS ออนไลน์สยามคือบ้านของเรางานเขียนจากประสบการณ์ของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่นะคะซึ่งเป็นมิชชันนารีแล้วก็แมรี่บัลลี่สแตนตันลูกสาวค่ะเป็นคนที่นำมาเรียบเรียงให้เป็นหนังสือเด็กวัฒนารุ่น100แปลนะคะมาฟังกันต่อค่ะปรากฏว่าเจอครบเลยก็รีบโทรเลขไปบอกสองสามีภรรยาสไตเนอร์ด้วยความโล่งใจว่าเจอแล้วในระหว่างนั้นนะคะครอบครัวสไตเนอร์ก็โทรเลขแจ้งตำรวจทั้งที่กรุงเทพปีนังแล้วก็สิงคโปร์ให้จับตาดูตามโรงรับจำนำเอาไว้เรียบร้อยแล้วคอนได้เปิดโอกาสให้เด็กหนุ่มผู้กระทำผิดแอบเข้าไปในห้องตามลำพังเพื่อคืนของที่ขโมยมาในขณะที่ทีมค้นหากำลังแห่กันไปค้นที่อื่นอยู่โดยที่รู้ว่าถ้าเขาทำเช่นนั้นแล้วคงจะไม่มีใครมาคาดคั้นซักถามต่อไปอีกเป็นแน่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้บอยก็คงหมายถึงเด็กหนุ่มคนนั้นนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกลายเป็นคนรับใช้ที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบหลังจากที่กลับจากไปซื้อของที่ปีนังได้ไม่นานนักมิสเตอร์และมิสซิสดันแลปก็ออกเดินทางไปพม่าเพื่อร่วมงานฉลองครบรอบ100ปีของศาสนาจารย์จัสสันศาสนาจารย์จัสสันเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งสมาคมแบปติสต์ในพม่าค่ะช่วงนั้นก็ทำให้เอ็ดนาและคอนต้องอยู่กันตามลำพังเป็นเวลานานหลายเดือนทุกคืนวันเสาร์พ่อครัวก็จะแสดงฝีมือทำอาหารอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการรับประทานอาหารค่ำโดยหยิบชุดแต่งงานออกมาสวมใส่หลังอาหารก็จะมีการเล่นเกมกันเล็กน้อยเพื่อเป็นการคล้ายๆกับว่าหาวิธีบำรุงขวัญกำลังใจเอาไว้บ้างในช่วงเวลานั้นประมาณปีคริสต์ศักราช1909นะคะเอ็ดนาบอกว่าแทบจะไม่มีชาวต่างชาติอยู่ในคาบสมุทรของสยามเลยคือหมายถึงทางใต้เนี่ยคงมีน้อยที่นครศรีธรรมราชซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง5วันจากเมืองตรังมีมิชชันนารีอยู่2ครอบครัวแล้วก็มีชายชาวสวิส2พี่น้องกับเยอรมันอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังสร้างทางรถไฟสายย่อยอยู่ที่นั่นเพื่อรอทางรถไฟสายหลักที่จะตัดไปบรรจบกันในวันข้างหน้าขณะนั้นร่อนพิบูลเมืองบนไหล่เขาทางตะวันออกของช่องเขาทางทิศเหนือยังเป็นเพียงที่หยุดพักค้างคืนระหว่างเดินทางทางบกเท่านั้นแต่ต่อมาที่นี่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของการทำเหมืองดีบุกซึ่งจะมีชาวต่างชาติแห่กันเข้ามาอีกมากมายส่วนสงขลาเมืองที่ต้องใช้เวลาเดินทางอย่างยากลำบากประมาณ4วันกว่าจะไปถึงได้นี่นะคะก็มีคนผิวขาวอยู่เพียงแค่1หรือ2คนเท่านั้นนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลอังกฤษส่วนห้วยยอด
และลำแพะอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปประมาณ12และ15ไมล์ตามลำดับสมัยนั้นยังไม่มีการค้นพบแร่ดีบุกแต่ต่อมาเมื่อมีการทำเหมืองทั้งคู่ก็ได้เพื่อนบ้านใหม่ทั้งชาวอังกฤษและชาวออสเตรเลียมาพร้อมๆกันหลายคนส่วนที่กันตังเมืองท่าที่อยู่ทางใต้ลงไปอีกนิดก็มีนักธุรกิจชาวเยอรมันอาศัยอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีชายชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งทำงานสร้างทางรถไฟสายย่อยขึ้นมาทางเหนือเพื่อที่จะไปบรรจบกับสายหลักสองคนนี้มีหญิงสาวชาวพื้นเมืองคอยจัดการดูแลบ้านให้นอกจากนั้นก็ยังมีชายชาวอังกฤษคนหนึ่งทำงานอยู่ในโครงการการสร้างทางรถไฟเช่นกันนะคะแล้วก็มีลูกครึ่งยุโรปเอเชียอีกคนหนึ่งทำงานเป็นผู้จัดการดูแลสวนยางแห่งแรกที่อยู่เหนือจากที่อยู่ของเอ็ดนาและสามีขึ้นไปอีก5ไมล์นี่คือฝรั่งทั้งหมดที่อาศัยอยู่ภายในรัศมีการเดินทาง5วันจากบ้านของเธอค่ะจริงๆจะว่าไปก็พอสมควรนะคะพอสมควรในสมัยนั้นเอ็ดนาก็บอกว่าบรรดาฝรั่งทั้งหมดเนี่ยก็มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันทีละคน2คนตามแต่โอกาสพวกที่อยู่ใกล้กันก็จะมาดื่มน้ำชาหรือว่ารับประทานอาหารเย็นด้วยกันบ้างส่วนบรรดาแขกแปลกหน้าที่ผ่านมาแถวนี้ก็อาจจะมีมาขอค้างคืนหรือว่ามาขออาศัยอยู่ด้วยสัก 2-3 วันบ้างเพราะว่าที่นี่ไม่มีโรงแรมเลยการรับรองแขกจึงเหมือนเป็นหน้าที่ไปโดยปริยายนะคะแล้วก็ตลอดหลายปีที่อยู่ก็มีโอกาสต้อนรับแขกชาวยุโรปมาแล้วเกือบจะทุกสัญชาติรวมทั้งชาวรัสเซียแล้วก็ชาวลัตเวียด้วยแล้วก็มีเจ้านายสยามพระองค์หนึ่งซึ่งสำเร็จการศึกษาจากออกฟอร์ดเคยเสด็จมาพักกับเธอนะคะที่บ้านเธอเนี่ยพร้อมทั้งพระชายาและพระภคินีโดยพระราชทานเงินเป็นค่ากินอยู่ให้ด้วยเจ้านายพระองค์นี้ก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีของครอบครัวเธอไปจนตลอดชีวิตไม่มีเชิงอัดอธิบายนะคะว่าหมายถึงเจ้านายพระองค์ไหนในบรรดาแขกของเธอก็ยังมีนายแพทย์ชาวจีนซึ่งเป็นเพื่อนกับดร.สุนยัตเซนและชาวมุสลิมผู้มั่งคั่งซึ่งมาพักอยู่กับเธอหลายวันด้วยแล้วก็มีบารอนชาวเยอรมันคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนายพลในกองทัพของปรัสเซียมาก่อนบารอนคนนี้ว่ากันว่าเขากลับประเทศไม่ได้เพราะที่นั่นมีข่าวลือว่าเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากโลงศพ คือบารอนคนนี้นี่มีผมสีขาวโพลนราวกับหิมะแล้วก็มีชาวอาหรับผู้หนึ่งโดยสารรถไฟขึ้นเหนือมาจากปีนังทุกครั้งที่รถไฟจอดตามสถานีต่างๆเขาเป็นต้องถามหานายแพทย์ชาวอเมริกันที่เขาเคยรู้จักที่อ่าวเปอร์เซียแต่ลืมชื่อไปแล้วในที่สุดเขาก็ตามตัวจนเจอสามีของเธอเข้าจนได้ในส่วนของเพื่อนชาวสยามนะคะเอ็ดนาก็บอกว่ามีเพื่อนชาวสยามคนหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางเขามีภรรยาถึง3คนซึ่งเธอก็ได้คบหาเป็นเพื่อนกับพวกเธอทุกคนภรรยาน้อยทั้งสองมีบุตรในขณะที่ภรรยาหลวงไม่มีซึ่งภรรยาหลวงก็รู้สึกอับอายแล้วก็ขมขื่นแล้วก็มักจะมาบ่นคร่ำครวญให้กับเอ็ดนาฟังอยู่เสมอๆแหม่มคะฉันได้ยอมทุกอย่างจะให้ทนทุกทรมานกับความเจ็บป่วยความยากจนหรือแม้จะต้องถูกโขกสับอย่างไรก็ได้ขอเพียงให้ได้มีลูกกับเขาสักคนเท่านั้นบุตรสาวจากภรรยาคนแรกที่เสียชีวิตไปด้วยโรคร้ายก่อนหน้านั้นแล้วเป็นผู้ได้สิทธิ์ในการดูแลจัดการเรื่องภายในบ้านทั้งหมดเธอศึกษาเล่าเรียนมาจากโรงเรียนประจำที่ใหญ่โตของมิชชันนารีนิกายเมทอดิสต์ในปีนังภายหลังบุตรสาวผู้นี้จับได้ว่าภรรยาหลวงจ่ายเงินจำนวนมากให้กับหมอดูเพื่อซื้อของขลังและยาเสน่ห์ที่จะทำให้สามีรักและหลงเธอเพียงผู้เดียวเอ็ดนาบอกว่าฉันรู้สึกหดหู่ใจมากเมื่อได้รับฟังเรื่องราวที่มากด้วยเล่ห์เพทุบายของบ้านหลังนี้เมื่อสุภาพบุรุษท่านนี้ล้มป่วยอาการอยู่ในขั้นสุดท้ายนั้นสถานการณ์ก็ยิ่งสับสนหนักบุตรสาวของเขา
เรียกให้คอนไปเฝ้าดูอาการของบิดาอยู่ตลอดทุกชั่วโมงคอนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยชีวิตท่านไว้แต่ก็แทบจะไม่มีความหวังเพราะบรรดาภรรยาแต่ละคนต่างก็มีหมอหรือยาแผนโบราณที่ตัวเองเชื่อถืออยู่ซึ่งเมื่อนำมารักษาร่วมกันแล้วก็ยิ่งเร่งให้สามีของพวกเธอถึงแก่ความตายเร็วขึ้นแล้วก็ครั้งหนึ่งก็มีมหาเศรษฐีชาวอเมริกันและภรรยาก็โทรเลขมาจากปีหนังบอกว่าเราได้ยินคำร่ำลือถึงการต้อนรับที่ดีเยี่ยมของคุณคุณจะกรุณารับชาวอเมริกันที่แสนว้าเหวไปอยู่ด้วยสัก2คนได้ไหมครับก็มีโอกาสได้ต้อนรับมหาเศรษฐีสามีภรรยาคู่นี้ด้วยนะคะเอ็ดนาบอกว่าการได้ต้อนรับผู้คนเหล่านี้รวมทั้งแขกเรืออื่นๆทำให้ชีวิตของเธอมีสีสันขึ้นฉันไม่เคยลืมนักผจญภัยชาวเดนมาร์กผู้หนึ่งที่มาถึงโรงพยาบาลในสภาพอ่อนล้าอย่างที่สุดเขาเดินข้ามคาบสมุทรมาพร้อมกับบอยของเขาเป็นเวลาถึง3วันหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันกับเราและได้รับหยูกยาเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับไปยังบังกะโลสำหรับรับแขกซึ่งเขาได้ทิ้งบอยเอาไว้ที่นั่นเพื่อเตรียมอาหารให้เขากลางดึกคืนนั้นบอยวิ่งมาที่โรงพยาบาลทั้งน้ำตาพร้อมกับคร่ำครวญว่านายของเขากำลังจะตายคอนรีบรุดไปที่บังกะโลทันทีและพบว่าชายผู้นี้ได้ดื่มน้ำมันทาแก้ปวดเมื่อยเข้าไปโดยคิดว่ามันเป็นยาระบายเขาปฏิเสธไม่ยอมไปโรงพยาบาลแล้วยังไม่ยอมอยู่ที่บังกะโลหลังนั้นต่อไปอีกด้วยเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพาเขามาพักที่บ้านของเราก็นับว่าเป็นชีวิตที่มีสีสันมากทีเดียวนะคะได้พบกับผู้คนที่หลากหลายทำให้ชีวิตไม่เงียบเหงาซะทีเดียวในช่วงต้นเดือนสิงหาคมในปีคริสต์ศักราช1911ก่อนที่เอ็ดนาจะคลอดลูกคนแรกประมาณ5เดือนสามีของเธอได้รับอนุมัติให้ต่อเติมบ้านได้คือทั้งคู่เนี่ยต้องการที่จะขยายระเบียงออกไปทั้ง2ด้านอีกด้านละ6ฟุตเพื่อดัดแปลงเป็นห้องน้ำและห้องแต่งตัวแล้วก็จะกั้นห้องใหม่ตรงบริเวณบันไดและระเบียงด้านหน้าในระหว่างการก่อสร้างคนงานต้องลำเลียงไม้ซุงมากองอยู่ในบริเวณบ้านเพื่อตัดถากแล้วก็ใส่ให้เรียบแล้วก็จะต้องประกอบบานประตูหน้าต่างทั้งหมดด้วยมือนะคะตรงจุดที่จะติดตั้งนั้นเอ็ดนาและสามีตัดสินใจว่าน่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นระยะทาง600ไมล์เพื่อไปร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปีของคณะมิชชันนารีตอนนั้นเอ็ดนาก็ท้องได้ประมาณสัก4เดือนนะคะเธอก็บอกว่าไม่ได้เป็นปัญหายุ่งยากอะไรเธอรู้สึกสบายดีและยังสามารถใส่เสื้อผ้าตัวเดิมได้ด้วยซ้ำช่วงเวลาก่อนที่จะออกเดินทางก็มีเรื่องต้องจัดการเต็มไปหมดทั้งเรื่องวางแผนการเดินทางที่ต้องดูแลจัดการเรื่องในโรงพยาบาลดูแลบ้านแล้วก็อนาบริเวณโดยรอบแล้วก็ต้องหาคนมาดูแลหมาแมวแล้วก็ลิงเลี้ยงลิงด้วยนะคะในระหว่างที่ไม่อยู่วันที่ออกเดินทางนั้นเป็นช่วงเกือบจะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วเอ็ดนาก็บอกว่าตื่นนอนกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจัดเก็บข้าวของกันเป็นครั้งสุดท้ายพ่อครัวหนุ่มชาวจีนก็จัดเก็บเครื่องใช้ในการทำครัวมันฝรั่งหัวหอมผักมะนาวรวมไว้ในกล่องเล็กๆใบหนึ่งส่วนเธอก็เก็บรวบรวมน้ำตาลนมกระป๋องเนยชาเกลือแยมซึ่งบรรจุอยู่ในกระป๋องดีบุกเล็กๆมาจัดไว้ในตะกร้าจ่ายตลาดรวมกับพวกปลากระป๋องไส้กรอกถ้วยดีบุกจานเคลือบกับมีดเธอเติมน้ำดื่มเอาไว้เต็มกระติกแล้วก็ชงโกโก้ร้อนใส่ขวดเก็บความร้อนเอาไว้ด้วยพอถึงเวลา7โมงเช้าก็จัดของเสร็จเรียบร้อยขนข้าวของทุกอย่างไปใส่ในเกวียนเทียมบัวซึ่งบรรทุกกระสอบข้าวสารตะเกียงกล่องยาของคอนเสือปูนอนแบบคนจีนพร้อมมุ้งแล้วก็เสื้อกันฝนเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วพอรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ปิดบ้านโดยใช้ค้อนและตะปูตอกไว้จนทั่วประมาณ10โมงครึ่ง
ก็นำพวกที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มแบบทหารผ้าห่มหนาแบบที่ใช้ในเรือกลไฟหมอนอิงใส่เข้าไปในรถม้าเป็นกองพเนินเมื่อถึงเวลาที่ต้องขึ้นไปนั่งบนรถพร้อมกับปืนแล้วก็ถังใส่อาหารมื้อเย็นรถก็เบียดเสียดแน่นเอียดจนแทบจะขยับตัวไม่ได้รถชันดรีเดนนะคะเป็นรถสองล้อที่เป็นห้องปิดทุกด้านมีประตูอยู่ทางด้านหลังมีที่นั่งสองข้างแล้วก็มีบานเปิดอยู่ด้านหน้าหลังที่นั่งคนขับซึ่งเอ็ดนาก็บอกว่าระหว่างเดินทางเนี่ยเธอก็สงสารลูกม้าที่ต้องลากสัมภาระอันหนักอึ้งเธอก็เลยมักจะลงเดินเป็นส่วนใหญ่ส่วนเกวียนเทียมวัวที่มีข้าวของบรรทุกอยู่เต็มนั้นก็ค่อยๆตามหลังมาตอนต่อไปนะคะมาติดตามการเดินทางเป็นการเดินทางไปกลับกรุงเทพในปีคริสต์ศักราช1911ค่ะจากตรังมากรุงเทพจะระหกระเหินทุลักทุเลสะบักสะบอมกันแค่ไหนนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่22สยามคือบ้านของเรางานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่ที่แมรี่บัลลี่สแตนตันเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปลห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆ นะคะเจอกันตอนหน้าตอนที่22สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง